เรื่องต่อไปที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนแปลไทยเป็นอังกฤษก่อนนะเพราะว่าไอการไพร์เพจิสเนี่ยผมว่ามันปิดท้ายจะดีเพราะว่าถ้าสมมติเวลาไม่เอื้อมหน่วยเนี่ยมันไปต่อข้างหน้าได้แต่แปลไทยเป็นอังกฤษเนี่ยมันต้องให้จบภายในวันนี้ตัวอย่างผมยกมาให้ดูเนี่ยไม่เยอะหรอกแล้วก็อธิบายหลักการเป็นหลักนะว่ามันจะต้องทำยังไงยังไงเนี่ยอันแรกที่เราต้องทำนะก็คือเราต้องมีคลังศัพท์เพื่อเก็บจากคนที่เขาเรียนเพื่อเก็บวลีประโยคยอดนิยมเพราะเวลาเราเจอเนี่ยเราต้องเก็บไว้พอเราเก็บไว้เนี่ยพอเราเจอปึ้งปุ๊บเนี่ยเราอย่าคิดเองให้เรางัดไอ้วลีประโยคยอดนิยมเนี่ยมาแต่เวลาเก็บนี่ต้องเก็บแบบตัวอย่างดีนะตัวอย่างไม่ดีอย่าไปเก็บคือถ้าเก็บตัวอย่างไม่ดีเนี่ยต้องเก็บตัวอย่างดีคู่กันไปด้วยเราจะได้เอามาใช้ได้คือการแปลโดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยคิดเองหรอกวางจำหน่ายสินค้าใหม่นะการตลาดแปลเป็นอังกฤษnew product launch ไม่ใช่ launch available on the market ฮะ available on the market ไม่ใช่ introduce ไม่ใช่ introduction คืออย่างงี้ไอวิธีคิดนะเวลาที่เราจะแปลภาษาไทยนะมันยากตรงนี้เราต้องคิดก่อนว่าฝรั่งมันจะเห็นยังไงคนไทยจะเห็นว่าเนี่ยคือการวางจำหน่ายสินค้าใหม่เราก็ไปซื้อกันได้แล้วไอฝรั่งเนี่ยมันจะเห็นว่าการนำสินค้าใหม่ไปสู่ตลาดต้องแปลจากคำแปลนำสินค้าใหม่ไปสู่ตลาดแปลเลย bring a new product to อย่างนี้เลยเข้าใจป่ะแปลโดยคำแปลอย่าไปแปลโดยแบบว่าอ่านสับปึ้งปุ๊บแล้วแปลเลยอย่างนี้ไม่ได้ให้แปลแล้วไอ้ภาษาอังกฤษแบบนี้คืออเมริกันอังกฤษคือผมจะถนัดอเมริกันอังกฤษมันง่ายบริติชอังกฤษเนี่ยผมไม่แนะนำบ้างถ้ายากถ้ามันยากเกินไปอันเนี้ยวางจำหน่ายแล้วมันก็คือซื้อได้ตามชั้นวางสินค้าคือไอ้อันแรกนี่ผมลืมทำให้ดูอันที่สองนี่ผมทำให้ดูคือฝรั่งมันจะเห็นว่าซื้อได้ตามชั้นวางสินค้า available shelf on shelf ไม่ใช่ on market มันไม่ใช่ shelf in store ไม่ใช่ชั้นวางสินค้ามันเรียกว่าอะไรอเมริกันมันไม่เรียกเชลฟ์แน่นอนมันไม่มีไม่ใช่ชั้นวางสินค้าอเมริกันมันเรียกว่าอะไรสโตร์ร้านค้าไอ้นั่นมันร้านค้าใหญ่ชั้นวางสินค้าออนไม่ออนด้วยไอ้ proposition ช่างมันก่อนเอาส่วนชั้นวางสินค้าให้ได้ก่อนว่ามันคืออะไรอเมริกันมันเรียกว่าอะไรสแตนเฮ้ยสับง่ายนะคำนี้แล้วแบบเจออเมริกันนะผมยังไม่เคยเห็นอเมริกันมันใช้คำอื่นเลยมันใช้คำนี้ตลอดอเมริกันไม่มีตั้งแต่ที่ผมใหญ่อ่านหนังสืออเมริกันมาผมไม่เคยเจอนักเขียนอเมริกันคนไหนเขียนว่าเชลฟ์ดูหนังมาก็เยอะก็ไม่เคยเจอแม่งคำนี้คำเดียวซึ่งเนี่ยตอนเราเป็นคนไทยเนี่ยเราจะนึกไม่ออกมันคือเคาน์เตอร์อเมริกันแม่งคือเคาน์เตอร์ over counter ใช่ over the counter ใช้ว่า available หรือ sold over the counter ทีนี้ไอ้พวกไวยากรณ์เนี่ยนะ อย่าเชื่อผมมากนะเพราะผมเก็บจากตัวอย่างจริงซึ่งมันอยู่ในรูปอะไรผมก็เก็บมาทีนี้เวลาเราไปใช้ในชีวิตจริงเราก็ไปผันเอาเองนะว่าตรงนั้นมันต้องผันหรือไม่ผันอะไรยังไงเนี่ยคนไทยจะเห็นเป็นการแถลงข่าวหรืองานแถลงข่าว press release ไม่ใช่ ไม่ใช่เอา press มาแล้วเราร่วมกับ press ด้วยฮะ press conference ฝรั่งแม่งเห็นแบบนี้เห็นเป็นการประชุมประชุมกับสื่อแต่เราเห็นเป็นงานแถลงข่าวเข้าใจป่ะวิธีคิดเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะสอนคือสอนวิธีคิดว่าเวลาไอ้นั่นเนี่ยให้คิดว่าคนอเมริกันน่ะเขาเห็นเป็นอะไรแล้วเราแปลตามนั้นแล้วย่อยแปลตามศัพท์คือไม่ว่าเราจะแปลอะไรแล้วนะแต่ห้ามยึดติดศัพท์คือที่คนแม่งมาเรียนกับผมทีแรกนี่มันงงเลยนะอ่านความรู้สึกนึกคิดอย่ายึดติดศัพท์ฮะมันคืออะไรวะแล้วเอามาให้ดูไงเอาภาษาจีนมาให้ดูภาษาเกาหลีมาให้ดูอะไรเงี้ยเวนคืนที่ดินแลนมันไม่ใช้แลนใช้แลนได้ไหมวะฮะallocate ครับ allocate ได้ป่ะไม่ใช่ reclamation
ไม่ใช่มันสับนี้เลยพยางค์แรกคือคำว่า x e x expropriate ทีนี้ที่ดินมันจะเรียกว่าอะไรมันไม่เรียกว่า land นะ property มันไว้เวลาซื้อขายไปภาษาอังกฤษนี่เวลาไปแม่งป้ายากกว่ามันกี่พยางค์กันแน่วะเพราะว่าไอ้พยางค์แรกเนี่ยมันออกเสียงตอนมันต้องถือว่าเป็นพยางค์เดียวเลยนะอันแรกสองพยางค์ขึ้นต้นด้วยตัว e อ๋อที่ดินใช่ไหมแปลว่าที่ดินใช่ไหมขึ้นต้นด้วยตัว e ก็คือแปลว่า e เฮ้ยมันเป็นศัพท์ที่แบบว่ามันต้องใช้คำนี้เท่านั้นนะมันใช้คำอื่นไม่ได้ผมไม่เคยเห็นเขาใช้คำอื่น E S estate ใช่ไหมเห็นในภาษาไทยก็ใช้ estate เต็มไปหมดนะใช่แต่อะไรนั่นไม่ออกทีนี้บรรยากาศย้อนยุคฮะถ้าไปใช้วินเทจอะไรเนี่ยฝรั่งแม่งไม่รู้เรื่องเนี่ยคืออาการคิดแบบคนไทยไอ้ฝรั่งมันจะเห็นอย่างนี้มันจะเห็นว่ากลับไปสู่โลกอดีตไม่ใช่อย่าใช้ท่าอย่าเล่นท่ายากไม่อเมริกันไม่เล่นท่ายากโลกในอดีตก็คือโอโออะไรโอแฟชั่นไม่ใช่โอทาโอดีโอเวอร์โอเวอร์เนี่ยดุดเนี่ยเป็นคน เล่นท่าง่ายท่ามาตรฐานทีนี้บรรยากาศก็คือ atmosphere หรือบางครั้งเขาใช้นี้เนี่ยเขาใช้ชามที่แปลว่าเสน่ห์เนี่ยใช้ได้ทั้งคู่นะนิยมพอๆกันแล้วผมเนี่ยความเห็นผมเนี่ยผมว่าใช้ชามเก๋กว่าความเห็นผมนะความเห็นส่วนตัวแต่ว่าเขาก็ใช้ atmosphere เนี่ยเขาก็ใช้แต่ผมเห็นว่าใช้ชามนี่เก๋กว่ามันดูเป็นนิยายอ่ะมันดูเป็นนิยายประเทศกำลังพัฒนานี่ง่ายๆแต่บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะใช้ developing world ก็ได้นะถ้าหมายถึงหลายๆส่วนเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยไม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้ first world เขาห้ามใช้แล้วมันจะดูเหยียดกันใช่ประเทศไทยนี่ปัจจุบันเนี่ยฝรั่งหลายคนมันเห็นว่าไม่ใช่ประเทศกำลังพัฒนานะมันเห็นว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วหลายคนเลยที่มันทำคลิปเพราะอะไรเพราะการคมนาคมเนี่ยหลังจากมีรถไฟฟ้าเนี่ยมันเห็นว่าหูแม่งเดินทางโคตรสะดวกเลยการไอ้นี่ไม่ฝรั่งหลังเคยออกไปอีสานยังเห็นถนนไปอีสานยังเดี๋ยวนี้แม่งเจ๋งกว่าถนนในเกาหลีอ่ะไฮเวย์บ้านเราเนี่ยเจ๋งกว่าเยอะโหอะไรเนี่ยแถบนั้นน่ะแม่นดีไปหมดระบบไอโรงพยาบาลของเราอะสาธารณสุขของเราอะแม่งก็ยอดเยี่ยมคือตอนนี้มันฝรั่งส่วนใหญ่มันจะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ไม่รู้มันมีนัยยะอะไรทางการเมืองหรือเปล่านะมึงจะตัดสิทธิ์อะไรกูหรือเปล่าประกาศภาวะฉุกเฉิน emergency decree นะ statement ofไม่ใช่ไม่ใช่ emergency depression ภาวะฉุกเฉินมันคืออะไร curfew คือ Woody แปลออกมาเนี่ยมันลักษณะแบบมันไม่เป็น American English ไง American English มันจะไม่ค่อยเล่นท่ายากแล้วก็ต้องนึกอย่างนี้ก่อนไอ้ภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันคือ state of emergency และทีนี้ประกาศก็คือไม่ใช่ announce declare อย่างที่บอกนะเวลาเอาไปใช้นี่ปรับแกรมม่าให้ถูกต้องนะเพราะว่าอันนี้ผมลอกมาผมก็เจออะไรผมก็ก๊อปนะทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าไล่ไปลอกมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเวลาเจอไอ้ตัวอย่างที่มันลอกใครไม่ได้เนี่ยครูหนอนแปลได้ไหมผมคัดมาให้ดูด้วยไงเพราะผมเชื่อว่ามันจะมีคำถามแบบเนี้ยไม่หลอนซองปกครองอย่างเฉียบขาดอันนี้มันจะออกลักษณะสำนวนหน่อยเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเนี่ยให้ใช้สำนวน
ก็คือมันจะเห็นว่าไอเนี่ยเป็นการปกครองด้วยกำปั้นเหล็ก Iron Hand Rule ไม่ใช่ท่านั้นรูมันอยู่ข้างหน้ารูคือเคยเห็นนะแต่ว่ามันใช้คำว่า Iron Fist ป่ะใช่ Iron Fist หรือ Iron Hand นี่มันใช้ได้ทั้งคู่ก็คือ Rule Somebody with Iron Hand หรือ Iron Fist เนี่ย Rule Somebody with คือใช้อย่างนี้ถ้ามาตรฐานของมันคือถ้าเราไปปกครองอย่างเฉียบขาดนะแล้วเราไป Rule แล้วเฉียบขาดเราจะแปลแม่งยังไงว่าเฉียบขาดสักทีว่าอะไรวะพังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เข้าใจว่าอย่าแกะสับไปทีละคำให้นึกอ่ะแล้วก็นึกแล้วสำนวนเนี่ยมันต้องจำไว้เยอะๆสำนวนภาษาอังกฤษที่ผมจำได้เยอะไอ้สำนวนที่เขาสอนๆกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆอ่ะมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันแปลไม่ดีคือแปลดีมันต้องแบบผมอ่ะแปลแล้วเอาไปใช้ได้อ่ะข้อดีหรือคุณประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเช่นนี่ผมยกตัวอย่างมาด้วยเพราะผมกลัวจำไม่ได้นะอย่างเช่นข้อดีของอีเมลก็คือความเร็วก็คือความเร็วและใช้ง่ายข้อดีของอีเมลก็คือความเร็วและใช้ง่ายถ้าเราผูกเป็นรูปประโยคก็จะเป็นจุด of email is its speedand ease of use ประโยคภาษาไทยเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยถ้าแปลภาษาอังกฤษไปอย่างนี้จุด of strength จุดแข็ง advantage benefit คำอย่างนี้มันจะแยกเป็นเขาเรียกอะไรวะ article the คำหนึ่งแล้วตามด้วยคำนามสองพยางค์ซึ่งไอ้คำเนี้ยผมว่าทั้งห้องเนี่ยไม่มีใครคิดเลยว่ามันแปลว่าข้อดีหรือคุณประโยชน์ได้ไม่ใช่เป็นนามสองอันเป็นนามสองอันไม่ใช่เป็นนามแต่สองพยางค์เป็นคำนามคำเดียวแต่สองพยางค์ขึ้นต้นด้วยตัว be the best ไม่ใช่พึ่งไปสองพยางค์ the ขึ้นต้นด้วยตัว beใช่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าแม่งมีทั้งหมดกี่อักษร1 2 3 4 5 6มี6อักษร B ไปแล้ว1ตัวทีนี้ไอ้สระเนี่ยมันเป็นสระผสมไอ้พยางค์แรกเนี่ยเป็นสระผสมเข้าใจครับว่าสระผสมมั้ย R หรือ Lไม่ใช่ใช่ก็คือมันจะมีมากกว่าคือสระมันมี A E I O U ใช่ไหม5ตัวใช่ไหมไอ้นี่มันจะไม่ใช่แค่the beauty of something เนี่ยมันแปลอย่างนี้นะเว้ยไม่ใช่ว่าแปลว่าความงามอย่างนี้นะแปลมันแปลกันบื้อๆนะเนี่ยและตัวอย่างประโยคในลองแมนมันคืออย่างนี้คือไอ้ลองแมนที่ผมแนะนำให้ซื้อนี่ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะแต่เป็นดิกเนี่ยผมใช้มาหลายยี่ห้อเนื่องจากผมทำงานตอนที่ผมทำงานมันต้องสื่อสารกับฝรั่งเยอะผมก็ซื้อดิกมาหลายยี่ห้อแล้วบนผลสุดท้ายเนี่ยมาลงเอยที่ลองแมนใช่ลองแมนใช่ครับต้องคอนเทมพอรารีใช่คอนเทมพอรารีอังกฤษฉบับอื่นอย่าไปซื้อนะเสียดายตังค์ยังงงมันอยู่บริษัทเดียวกันได้ไงวะไอคอนเทมพอรารีมันทำโคตรดีเลยไอฉบับอื่นมันโคตรห่วยเลยแล้วเวลาเราแปลแบบนี้เนี่ยไอ้เวลาผมเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเจ้านายผมถึงไม่เชื่อว่าผมจบเมืองไทยเพราะว่าคุณเขียนหนังสือเหมือนฝรั่งเลยก็ผมลอกลองแมนมามันจะไม่เหมือนได้ไงวะ แต่ผมไม่ว่าอะไรผมก็ขอบคุณครับ อีกสักแผ่นแล้วก็เข้าไปกินขนมโอกาสแก้ตัวsecond chance ดีมากกำลังคิดอะไรมา rematch ความสุขสำคัญที่สุด happiness เนี่ยแหละ come first ไม่ใช่เป็นประโยคหรือว่าเป็นจำนวนคะมันเป็นวลีไงเนี่ยนี่มันเป็นวลีแล้วก็แปลเป็นวลีอ่ะแล้วฝรั่งมันจะเห็นอย่างนี้จริงๆ happiness ไม่ใช่เขา
คือฝรั่งมันจะเห็นนี้คือคนไทยเนี่ยจะเห็นว่าความสุขสำคัญที่สุดแต่ฝรั่งมันจะเห็นว่าความสุขเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง is everything แปลแบบนี้นะเว้ยอย่าไปในความสุข is the most important thing อะไรอย่างเงี้ยฝรั่งแม่งฮะมึงเขียนอะไรของมึงไว้เนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วจำไว้นะคือผมเคยเจอเนี่ย timing is everything นะแปลมาว่าจังหวะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบอกไม่ใช่มันแปลว่าจังหวะสำคัญที่สุดในเชิงธุรกิจอ่ะคือไอ้ happiness is everything เนี่ยผมไม่เคยเห็นหรอกแต่ timing is everything เนี่ยผมดัดแปลมาแล้วอันนี้ผมก็จะลองแปลดูไงว่าถ้ากูแปลมันจะแปลยังไงแล้วแปลอย่างเงี้ยแม่งโคตรฝรั่งจ๋าคนไทยทั่วๆไปนี่แปลแบบผมไม่ได้นะทีนี้ไอ้ที่ผมเคยแนะนำให้ดูเกียร์ซับเนี่ยปรากฏว่าบางคลิปมันไม่มีภาษาอังกฤษแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษแบบชาวบ้านทีนี้จำได้คุ้นๆนะเหมือนกับว่าไอ้สารคดีถ้ำหลวงไทย PBS แหละอันนั้นก็แปลดีแปลไทยเป็นอังกฤษดีกับอีกอันนึงเนี่ยนะคือถ้าหูดีพอสมควรฟังได้ดีพอสมควรเนี่ยนะไอ้คลิปของไอ้มาร์ควีนส์เนี่ยมาร์ควีนส์นี่แม่งเป็นคนพูดชัดแล้วภาษามันดีมาร์ควีนส์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอังกฤษหรืออเมริกันคือผมฟังสำเนียงเขาไม่ออกเพราะสำเนียงเขามันไม่จัดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขาอยู่ช่องอะไรมาร์ควีนส์มาร์ควีนส์เนี่ยพิมพ์ชื่อเข้าไปอ่ะเจอใน YouTube นะครับใช่แม่งดังแม่งดังโคตรคุณพูดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าไอ้ล้อเล่นหรือเปล่าไอ้นี่มันจะ Are you serious มันก็มีนมีนเนี่ยแหละ Did you mean what you said ไอ้ do you mean it เนี่ยผมเคยเจอนะแต่ปรากฏว่าผมหาในคลังศัพท์ไม่เจอแล้วพอผมไปค้นในลองแมนเนี่ยลองแมนแม่งก็ไม่เก็บวลีนี้ผมไม่แน่ใจมันใช้ได้เปล่าแต่ผมน่าจะได้นะ do you mean it เนี่ยผมว่าน่าจะได้ do you mean what you said ไอ้นี่มันเจอในนิยายบ่อยไอ้อีกสักแผ่นนึงก่อนไปกินขนมรับรองว่าได้ผลแน่อย่าไม่ใช่อย่างนั้นมาเรียนกับผมเนี่ยนักแปลมืออาชีพเนี่ยผมรับรองจบไปเนี่ยได้เป็นนักแปลแน่ไม่ใช่ไอแอชัวร์ไอจุดจุดจุดยูเบทยูไอเบทมันแบบออกไปทางไอแน่นมากไปสองพยางไอคอนฟายไม่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 ง่ายง่ายสับง่ายกว่านั้นคือที่เราไม่แปลไม่ได้เนี่ยนะเพราะเราดันแปลภาษาอังกฤษตัวนี้เราชอบแปลว่าสัญญา promise you I promise you ทีนี้ได้ผลแน่ it does work เติม does เข้าไปเพื่อเน้น it does work ง่ายง่ายอย่างนี้อย่าเล่นท่ายากเรียกกับผมไม่มีภาษาถ้าเกิดเปลี่ยนจาก does เป็น sure ได้ไหมคะยังไงอ่ะคือ it sure work คือเคยเห็นเป็นสแลงอยู่อ่ะไม่สวยไม่สวยไม่สวยอย่างนี้สวยกว่าหรือเราไม่เล่นท่ายากเราเล่นท่าง่ายท่ามาตรฐาน it does work ไงฝรั่งทุกคนอ่านเนี่ยเข้าใจเขาจะเห็นเราแล้วเขาจะแบบเฮ้ยคนไทยแม่งเรียนภาษาอังกฤษเก่งเหมือนกันดีกว่าไหนเขาบอกว่ามันสอบได้คะแนนไม่ดีวะกูเรียนเอาไปใช้กูไม่ได้เรียนเอาไปสอบนี่เพราะตอนผมสอบนี่ผมได้ C บวกทั้ง2เทอมแต่ผมเป็นคนที่ภาษาอังกฤษผมดีขนาดเนี้ยแต่ได้ C บวกอ่ะมันแปลว่าผมไม่ผิดนะข้อสอบอ่ะผิดถูกป่ะใช้คำว่า trust me it does work trust me it will work trust me มันใช้กรณีดีมากกว่าปีมันใช่ๆเชื่อฉันสิมันมันแบบแบบบีต้องไปทำเองอ่ะแต่ถ้า I promise you เนี่ยนะมาเดี๋ยวจัดการให้เข้าใจว่ามันต่างกันตรงนี้นิดนึงฉันจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุด I'll be back in a blink as soon as เนี่ยแหละ possible as soon as I can จะสวยกว่า as soon as I can มันจะเห็นเจตนาของฉัน as soon as possible ได้ไหมได้แต่นี่เรากำลังจะแปลนิยายกันอยู่เข้าใจป่ะเราต้องแบ่งหน่อยเราต้องแบบหายแม่งลีลาต้องไอ้นั่นหน่อยอ่ะ
ก่อนไปกินขนมในไม่ช้าเร็วๆนี้ soon ไป soon soon ไม่ in no time คือถ้าจะใช้ soon มันจะใช้อย่างนี้มันจะใช้ as soonness มันไม่ใช้ soon อย่างนี้เฉยๆ as soonnessแต่ไอเนี้ยนะนักแปลมันจะเห็นเป็นไม่ใช่โทษทีฝรั่งเนี่ยมันจะเห็นเป็นในนี่มันจะเห็นเป็นอนาคตอันใกล้ว่าอย่างนี้ in the near future ห้ามแปลว่าในอนาคตอันใกล้นะเข้าใจยังแต่ไ